หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่องของกสม.วันนี้เป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อนะครับทั้งสื่อหลักแล้วก็สื่อโซเชียลก็มีการพูดถึงกรณีของคุณเอกชัยอิสระทะนะครับซึ่งก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่ากปอพช.นะครับเป็นหนึ่งในนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าแกไปสังเกตการนะครับไปสังเกตการเวทีรับฟังความคิดเห็นการขอประธานบัตรโครงการขอสัมปทานเหมืองแร่หินปูนของบริษัทแห่งหนึ่งครับในพื้นที่อำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าถูกอุ้มครับถูกข่มขู่จากชายชะกันนะครับทั้งคุกคามแล้วก็ควบคุมตัวไปกักขังยึดอุปกรณ์นะครับสื่อสารและทรัพย์สินติดตัวไว้อย่างน้อยก็ครึ่งวันครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่สื่อมีการนำเสนอนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ทางกสม.ก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยออกมาแสดงความไม่สบายใจสำหรับเรื่องนี้รวมไปจนกระทั่งถึงการขับเคลื่อนนะครับจะจี้ให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินคดีกับกลุ่มชายชะกันในเรื่องนี้นะฮะเราจะไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมความคืบหน้าล่าสุดจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณโสพลจริงจิตนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับครับสวัสดีครับครับท่านเลขาเรื่องนี้มาถึงกสม.แล้วใช่ไหมครับเรื่องกรณีของคุณเอกชัยนะฮะคือเริ่มแรกก็มีการประสานงานมาเกี่ยวกับเรื่องคุณเอกชัยโดนพุ่งนะครับครับทีนี้เรื่องร้องเรียนที่เป็นทางการเนี่ยผมทราบมาว่าคุณเอกชัยจะมายื่นวันจันทร์นี้นะครับครับวันจันทร์ที่จะถึงนี่นะวันจันทร์ข้างหน้าครับที่จะถึงนี่นะก็มายื่นกับทางกสม.ครับมายื่นผ่านเลขาธิการกสม.เพื่อที่จะให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคือตอนนี้ผมได้กล่าวล่าสุดก็คือว่าคุณเอกชัยเองก็ไม่กล้าอยู่บ้านเหตุที่ไม่กล้าอยู่บ้านเนี่ยก็หลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยก็มีคนมาวนเวียนอยู่แถวบ้านทีนี้พอมีคนวนเวียนแถวบ้านเนี่ยแกก็เริ่มกังวลใจครับคือหมายถึงว่าคนเราก็มีครอบครัวลูกเมียพ่อแม่ใช่ครับพอเห็นว่าการคนใกล้ชิดทั้งหมดก็ไม่น่าจะปลอดภัยก็เลยก็ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นที่มีความรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังถูกคุกคามนะฮะเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยทั้งตัวเองและครอบครัวนะฮะใช่ถูกต้องครับครับแล้วทางกสม.มองประเด็นนี้ยังไงครับหลังจากที่คุณเอกชัยจะมายื่นวันจันทร์เนี่ยทางกสม.ก็คงทราบอยู่แล้วล่ะว่าคุณเอกชัยจะมายื่นเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีไหนนะฮะทางกสม.เตรียมการในเรื่องนี้อย่างไรครับท่านเลขาฮะคือฟังสำนักงานคณะกรรมการตอนนี้ตัวคณะกรรมการเนี่ยก็เหลืออยู่3ท่านก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยท่านก็ไปปฏิบัติหน้าที่ของท่านได้เฉพาะที่ค่อนข้างจะจำกัดก็คือว่าจะประชุมก็ไม่ได้ครับแต่ว่าท่านก็ต้องอยู่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามท่านอยากประกอบรัฐธรรมนูญครับทีนี้ฝั่งสำนักงานเองเนี่ยก็ยังรับเรื่องร้องเรียนได้แล้วพอรับเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ยก็สามารถนำเสนอเพื่อกันกรองตามมติคสม.ท่านก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเหลือกึ่งอย่างเนี้ยมันก็มีมติคสม.ตั้งคณะกรรมการขึ้นมากันกรองรวบรวมข้อเท็จจริงได้ครับแล้วก็ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้นี่ก็คือฝั่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผมเป็นเลขาธิการอยู่เพราะนั้นขณะนี้เรื่องร้องเรียนไม่ว่าของคุณเอกชัยหรือใครถ้าเข้ามาเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ในระดับหนึ่งเช่นเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บมีการประสานปุ๊บผมก็มีการออกข่าวไปก็เป็นเรื่องของการแสดงความกังวลความห่วงใยครับก็เป็นเรื่องการข่าวเกี่ยวเรื่องแล้วก็เรียกร้องให้สตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเร่งสืบสวนสอบสวนครับก็เรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยทบทวนการทําการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีคราวนั้นน่ะนะเพราะว่าการจัดเวทีมันก็จะต้องได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ชัดเจนถูกต้องครับอันนั้นก็ทําไปในลักษณะของการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเป็นเรื่องของท่าทีความกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนครับแต่ถ้าจะไปต่อมากกว่านั้นก็คือว่าพอเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยจะต้องรับเข้าและทำการตรวจสอบอันนี้ต้องรอคณะกรรมการเนี่ยครับคือมันมีอยู่2 อย่างก็มีคณะกรรมการก็คือว่า
ประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดอาจจะตั้งคนมาปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวอีก4คนมาสมทบครบ7คนครับหรือไม่ก็จากการสนาที่เขากำลังสนาอยู่ปัจจุบันครบแล้วก็มารับหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นครับเรื่องคุณเอกชัยก็เช่นเดียวกันนะขณะนี้ถ้าเขามายื่นวันจันทร์นี้ก็คือว่าสำนักงานก็จะทำการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่เขาประสงค์มาซึ่งขณะนี้ก็ที่เจ้าตัวให้คนมาติดต่อผมก็ได้แจ้งเขาไปแล้วว่าก็มีข้อจำกัดตรงนี้ครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เขาไม่นิ่งนอนใจเพราะว่ามันเป็นปัญหาทั่วโลกนะเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเนี่ยโดนคุกคามไทยเราก็มาเรื่อยๆนะบางคนก็โดนลูกหมายไปหายไปจนแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนอ่ะครับอย่างบิลลี่เนี่ยที่แบ่งกระจายนี่ก็หายสนายสมชายนี่แล้วไปติดครับแต่เนี้ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นยังแต่ว่าเราก็กังวลใจว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไกลที่จะวุ่นไกลไปได้เฉยๆอย่างเงี้ยนะและพวกเขาเนี่ยที่เราเรียกว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนเนี่ยทั่วโลกก็เช่นเดียวกันคือคนที่ออกมาลุกขึ้นเป็นปากเป็นเสียงมาบอกว่าสิทธิของผู้คนคืออะไรสิทธิของชุมชนคืออะไรอย่างคุณเอกชัยเนี่ยเขาสู้เรื่องสารดินเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาทำมาตลอดนะแล้วเขาก็ทำไปทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะบ้านเขาหรือในเรื่องส่วนตัวเขาไม่ใช่ครับก็คือหมายถึงว่าอะไรที่เขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องทำลายสิ่งแวดล้อมไม่คำนึงพัฒนาโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้ถ้าเขามีความรู้สึกเช่นนั้นแล้วก็อะไรเนี่ยเขาก็จะออกมาเพื่อที่เรียกร้องติดเพื่อที่ให้ทบทวนเพื่อที่ให้ดูให้รอบคอบประมาณนี้ครับหลายเรื่องเป็นการที่เขาผมติดตามเขาเหมือนกันนะก็คือหลายเรื่องเนี่ยเขาเพียงแต่ให้ทบทวนให้เกิดความรอบคอบมีอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเขาเป็นที่น่าเชื่อถือจนกระทั่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์การพัฒนาเอกชนนะครับคือของระดับชาติเลยแหละระดับท้องถิ่นก็คือระดับภาคใต้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นเลขาธิการระดับชาตินั่นหมายความว่าเขามีช่วงประวัติชีวิตเขาต่อสู้เรื่องนี้เคลื่อนไหวเรื่องนี้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนมายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เราวิตกว่าพอเวลาเขาไปเรียกร้องสิทธิหรือไปช่วยชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องปกป้องสิทธิอะไรพวกนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นที่จับจ้องของฝั่งที่เขาอาจจะคิดต่างหรือไม่เห็นด้วยอย่างนี้เราไม่พูดว่ารักหรือไม่รักหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะคนไม่เห็นด้วยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอย่างนี้คราวนี้ก็เหมือนกันเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วคุณเอกชัยเขาไปเพื่อเก็บสังเกตการครับแต่เข้าใจว่าฝั่งที่จะมีผลประโยชน์กับการสัมปทานหรือไม่เราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าก็ไม่อยากให้คุณเอกชัยเข้าไปในเวทีก็อุ้มคุณเอกชัยไว้แล้วก็กักขังนวงเหนียวแล้วยึดเครื่องมือสื่อสารยึดยาแล้วเข้าใจว่าพอเสร็จเวทีก็ปล่อยแต่หลังจากปล่อยแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาอีกว่าคุณเอกชัยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีบทบาททางสังคมใช่ไหมใช่เขาเป็นที่น่าเชื่อถือเขาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิประชาชนมานานก็เลยปฏิบัติการคมคู่ไปวนไปเวียนที่บ้านทีนี้ไม่สงบสุขเลยทีเนี้ยครับใช่ไหมมันไม่จบกลัวเรื่องความปลอดภัยเกรงว่าพี่น้องลูกเมียจะเดือดร้อนด้วยประมาณนี้เอ๊ะท่านเลขาอยู่กับเรื่องพวกนี้มาพอสมควรเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีอยู่หลายกรณีนะที่มีลักษณะคมคู่คุกคามนะฮะท่านเลขาพอที่จะประเมินหรือพอที่จะคิดได้ไหมว่าคนที่ไปอุ้มไปเอาไปกักขังเอาไปอะไรยึดอุปกรณ์การสื่อสารในทั้งหลายทั้งปวงอย่างกรณีของคุณเอกชัยเนี่ยพวกนี้มันเป็นคนของบริษัทหรือคนของกลุ่มที่จะได้ผลประโยชน์จากเรื่องของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับคือมันมีหลายส่วนนะครับครับที่เราเจอจริงๆจากการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงเวลานี้ก็18ปีแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากกลุ่มที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากสัมปทานอะไรต่ออะไรนะนั่นก็ส่วนก็คือเป็นเอกชนแล้วก็ไปจ้างนักเลงหัวไม้ไปจ้างผู้มีเครื่องจ้องติ่งหรือไปจ้างคนที่พร้อมที่จะ
ปฏิบัติการให้หรือช่วยจัดการให้อะไรประมาณนี้ครับจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปโดยราบรื่นครับบางทีก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยช่วยจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยไอ้ไม่มีปัญหาอันนั้นเขาก็ไปหาวิธีการจัดการของเขาครับคนหนึ่งก็มาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเขามีหน้าที่ของรัฐเขามีเหมือนกับว่ากรณีทนายสมชายนิรภัยจิตเห็นไหมครับเพราะจริงๆแล้วมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไปเกี่ยวพันกับตำรวจด้วยนะครับใช่ซึ่งดูเหมือนว่าในการเข้าเกี่ยวพันของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกประมาณนี้นะใช่ถ้าผมเองเนี่ยซึ่งเป็นเลขาธิการสมัยเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเนี่ยนะผมก็เคยโดนตัวท่านเลขาเองนะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ตำรวจซ้อมผู้ต้องหาแต่คราวนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปอะไรลึกมากเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเขาโดนซ้อมที่ป้อมตำรวจที่สี่แยกปากนครนี่อะไรผมจำไม่ได้ครับผมก็ไปถ่ายรูปแค่ถ่ายรูปเฉยๆนะไปถ่ายรูปที่ป้อมเลยนะหรือว่าสองรูปมั้งสองแกะแล้วผมก็เดินไปตำรวจเนี่ยในเครื่องแบบนี้นะครับตามเลยขับรถมาใส่ตามผมก็ถ่ายรูปก็ได้ผมบอกถ่ายรูปแถวนี้แหละบริเวณนี้ถ่ายรูปทั่วไปผมมาเที่ยวคือผมแต่งชุดธรรมดาไม่ได้เปลี่ยนชุดการทานเลยเขาขอให้ผมลบภาพโอ้โหเขาขอให้ผมลบภาพครับเขารู้ไหมว่าท่านเลขามาจากคือหมายถึงว่ามันเป็นการคุกคามอย่างหนึ่งนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกว่าผมไปปฏิบัติหน้าที่เพราะผมก็ถือว่าพอผมขับรถผ่านช่วงหลังผมก็ถ่ายรูปได้อยู่แล้วผมก็ไม่ซีอะไรแต่ว่าให้เห็นว่าบางทีการคุกคามโดยเจ้าหน้าที่มันโดยส่วนตัวหรือโดยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยลักษณะไม่เห็นด้วยอะไรเนี่ยอันนี้มันก็มีอันนี้เล็กๆถ้าใหญ่ๆเนี่ยหุ้มหมายเอาไปกักขังนวงเหนียวนี่นะแล้วก็ไปอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้นี่เกิดขึ้นบ่อยครับคือทุกปีมันจะมีเรื่องร้องเรียนพวกนี้นะครับก็กรณีของคุณเอกชัยเนี่ยเราจะจี้ไปทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จะส่งเรื่องไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วจะไปช่องทางไหนอีกไหมฮะท่านเลขาฮะคืออย่างนี้นะครับถ้าเขาไม่ปลอดภัยสมมติว่าไม่ปลอดภัยจริงๆแล้วก็คือหมายถึงว่าเขาถูกคุมคู่ต้องคุมกองพยานเนี่ยใช่เพราะว่าเขาตอนนี้เขาไปแจ้งความแล้วนี่แจ้งความเขาก็อยู่บ้านไม่ได้แล้วเนี่ยมีการมาข่มขู่เขาโดยวิธีการวนเวียนเนี่ยนะแล้วเขาก็เนื่องจากว่าเขาเป็นคนแบบภาคใต้เพราะฉะนั้นจังหวัดหรือบ้านที่เขาอยู่เขาติดกันจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาแถวนั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะรู้อะไรพอสมควรแหละว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วอย่างเนี้ยเพราะว่ามันไม่ปกติเหมือนที่อยู่มาประมาณนี้แหละครับแล้วดูแล้วเจอแล้วผู้คนบางคนต่างถิ่นแล้วมาวนเวียนเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานการสมมติเราไม่ปลอดภัยจริงนะต้องดูแลเขาเพราะว่าจริงๆหลายเรื่องมันเหมือนกับเราก็ประมาทเกินควรเหมือนกับโดยเฉพาะเจ้าตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บก็เอ๊ะไม่เป็นไรมั้งคิดว่าไม่มีอะไรสุดท้ายก็ต้องระวังหมายไปครับอย่างพอลลี่เนี่ยอย่างพอลจีเนี่ยอันนี้เรามีความคืบหน้าอะไรไหมครับท่านเลขาฮะเพราะบิลลี่เนี่ยพอลจีตอนนี้อย่างบิลลี่นะครับในตามคดีเขาเห็นก็ดูแล้วก็ไม่คืบหน้าอะไรจนกระทั่งไม่ทราบว่าบิลลี่หายไปไหนคล้ายกับทนายสมชายนี่ละไปจิตเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทนายสมชายหายไปไหนแต่หมายถึงว่าทั้งครอบครัวทั้งอะไรทุกคนก็มั่นใจแล้วล่ะไม่มีชีวิตอยู่ประมาณนี้นะครับคือไปใหม่ๆทุกคนก็มีความหวังครับเพื่อนฝูงก็มีความหวังครอบครัวก็มีความหวังส่วนตัวผมก็กับทนายสมชายผมก็รู้จักนะก็ตั้งสำนักงานคณะกรรมการผิดใหม่ๆตั้งเข้าออกสำนักงานอะไรต่ออะไรนี้เพราะตั้งทำเรื่องสิทธิมชนเป็นทนายความเป็นปากเป็นเสียงให้ผู้คนยากไร้อะไรประมาณนี้ครับเพราะงั้นก็ส่วนตัวก็รู้จักเคยเห็นหน้ากันทักทายกันอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าท่านไปไหนมันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าวิธีการที่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มเนี่ยที่เขาจะใช้เนี่ยบางทีมันจะรุนแรงอย่างที่เราคาดคิดไม่ถึงอ่ะใช่ถูกต้องพอเราคาดคิดไม่ถึงนี่บางทีถ้ามันเกิดมาเรามีความรู้สึกว่าครับเอ๊ะมันยังไม่ร้ายแรงขนาดนั้นนะแล้วเราไม่ป้องกันไว้เนี่ยหลายครั้งก็เป็นเกิดเรื่องน่าเสียใจอย่างบิลลี่เนี่ยเขาออกมาต่อสู้เรื่องโน้นเรื่องนี้คือหมายถึงเคลื่อนไหวเรื่อง
ชาติพันธุ์เขาเลยนะครับแล้วสิทธิชุมชนเนี่ยนะเราก็เห็นเขาอ่ะแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยเขากำลังโดนคุกคามนะมันไม่เหมือนเดิมท่าทีต่อเขาผู้คนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่เห็นฝั่งตรงกันข้ามอ่ะเริ่มมีท่าทีที่ดูแล้วครับเป็นปฏิปักษ์ในความรู้สึกของเราอ่ะครับแต่ว่าทุกคนก็รู้ผมว่าตัวบิลลี่ก็รู้เพียงแต่ว่าก็คิดว่าไม่เป็นไรนะใช่คิดว่าคงไม่มีอะไรรุนแรงถึงขั้นนี้อาจจะคิดแบบนั้นท่านเลขาตอนหลังๆเนี่ยทางกสม.เนี่ยเราได้รับการร้องเรียนหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นอะไรคนนักปกป้องสิทธิของคนอื่นหรือว่าเป็น NGO หรือเอาไปทำงานภาคประชาชนเนี่ยมาร้องกสม.เนี่ยเพิ่มมากขึ้นไหมฮะหรือว่ายังไงฮะข้อมีครับมีเรื่อยๆเพราะว่าอย่างนี้นะคือเวลาเรานิยามนักปกป้องสิทธิก็คือคนต่อสู้หรือคนที่เคลื่อนไหวหรือคนที่ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องสิทธิมชนคือเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอ่ะครับทีนี้เวลาคนแล้วก็ในทั่วโลกก็ยอมรับกันว่าจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นสันติวิธีจะเป็นนักปกป้องสิทธิมชนได้ก็จะต้องทำเรื่องสิทธิมชนคือสิทธิเสรีภาพของผู้คนแล้วก็ทำด้วยวิธีการสันติวิธีไม่ใช้วิธีการรุนแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาว่าไอ้คนที่ทำอย่างนี้ส่วนใหญ่อะส่วนหนึ่งก็ทำเพื่อตนเองแต่ว่าในการทำเพื่อตนเองเนี่ยสมมติว่าคนนี้เขาเรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเองแต่ว่าเรื่องเกิดว่าพอเขาเรียกร้องสิทธิ์แล้วผู้คนเห็นด้วยรัฐเห็นด้วยใครเห็นด้วยก็ไปแก้ไขกฎระเบียบต่างๆก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นทั้งประเทศด้วยครับไอ้อย่างนี้ก็ประเภทอีกประเภทคือไม่มีเรื่องตนเองเลยเรื่องคนอื่นทั้งนั้นเรื่องคนอื่นก็คือของส่วนรวมเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเอกชัยเนี่ยนี่แหละเอกชัยครับทำเรื่องส่วนรวมแล้วก็ทำเรื่องส่วนรวมครับอย่างนี้นะเขาทำเรื่องส่วนรวมคือไปถึงต่อสู้สิทธิที่เป็นส่วนรวมสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ครับพวกนี้เนี่ยพอเวลาเขาออกสู้จริงอ่ะหรือออกมาเคลื่อนไหวจริงออกมาเรียกร้องจริงอ่ะมันก็ไปขัดประโยชน์กับคนจำนวนหนึ่งครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เขาจะมีประโยชน์มหาศาลอย่างโรงโม่หินนี่นะครับก็มีประโยชน์มากนะดื้อเมืองแร่อย่างเนี้ยเขามีประโยชน์มากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปมีปัญหาแต่ว่าถ้าหากว่ากลุ่มเหล่านั้นเป็นคนที่เอาละเขาก็ตรงไปตรงมาทำไปตามกฎหมายทุกอย่างก็ว่ากันอย่างตรงไปตรงมาก็จะไม่มีปัญหาก็จะไม่มีอะไรใช่ใช่ก็จะมานั่งคุยกันจะมาทบทวนกันจะมาศึกษาหาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่ามันมีไม่มีถ้ามีแล้วป้องกันแก้ไขอย่างไรครับแต่ว่าถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นบ้างอะไรบ้างนี่เป็นอีกเรื่องเลยนะครับครับเป็นอีกเรื่องนึงเลยก็แถวบ่อนอกก่อนหน้านี้นะรวมไปจะกระทั่งบ่อนอกก็ใช่บ่อนอกก็ใช่ในกรุงเทพเราก็มีนะใช่ในกรุงเทพที่แบบรื้อเลยน่ะเราไม่พูดถึงตัวบุคคลนะครับรื้อแล้วก็ไปตีหัวเขาอะไรพวกนี้ครับถ้ายังมีคุกคามแบบนี้ก็มีครับเครื่องหมายไปก็มีกรมครูเนี่ยกรมครูนี่นะโดยไม่มีใช้ชีวิตปกติไม่ได้ก็มีครับบางคนเนี่ยถึงขนาดเข้าไปในพื้นที่ใดที่ที่หนึ่งไม่ได้ก็โดนขู่ครับถ้าไปไม่รับประกันความปลอดภัยเนี่ยอย่างนี้ก็มีครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่มันยังเกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับฝ่ายที่พยายามที่จะทำเพื่อช่วยเหลือคนอื่นปกป้องคนอื่นเนี่ยก็มักจะถูกข่มขู่คุกความอย่างนี้แหละแล้วก็หน่วยงานที่พยายามที่จะเป็นสื่อกลางหรือว่าเป็นหน่วยงานที่รับการร้องเรียนอย่างกสม.เนี่ยก็จะโดนเหมือนกันก็จะมีทั้งเรื่องคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบอะไรพวกนี้ก็ให้กำลังใจนะฮะท่านเลขาฮะก็ให้กำลังใจเพราะว่าต้องมีกสม.เนี่ยก็หมายถึงว่าสิทธิในเรื่องที่ผู้คนโดยทั่วไปควรจะมีเนี่ยหรือว่าคนที่ได้รับการข่มขู่คุกคามก็จะได้มีที่พึ่งบ้างนะฮะหาไม่แล้วเนี่ยไม่ได้จะไปพึ่งใครเหมือนกันนะครับก็ต้องให้กำลังใจและขอบคุณทางกสม.นะครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขานะครับท่านเลขาครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสวัสดีครับคุณโสพลจริงจิตนะครับเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็น่าเห็นใจอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะฮะคือคนที่ลุกขึ้นนะครับเพื่อปกป้องทั้งสิทธิของตัวเองแต่ว่าเมื่อลุกขึ้นปกป้องแล้วเรียกร้องแล้วเนี่ยคนอื่นได้ประโยชน์ด้วยนะหรือเป็นต้นแบบด้วยกับส่วนหนึ่งก็คือลุกขึ้นปกป้องไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยเรื่องของส่วนรวมเพียวๆเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่อย่างที่ว่านะบางทีกลุ่มที่อาจจะมีอนุสงค์หรือได้รับผลประโยชน์นะครับจากโครงการหรือว่าการเดินหน้านะครับในสิ่งที่คนที่ไปต่อต้านเนี่ยฮะไม่ต้องการเนี่ย
ก็มักจะใช้วิธีไปหยิบยืมนักเลงหัวไม้บ้างนะครับไปหยิบยืมผู้มีอิทธิพลอะไรบ้างซึ่งคนเหล่านี้ก็จะมีลูกน้องมีคนที่พร้อมที่จะลงมือและพวกนี้ไม่คิดอะไรมากค่ะไม่คิดอะไรมากนะครับไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำไปว่าคนด้วยกันเนี่ยไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงกับชีวิตนะและสวัสดิภาพและความปลอดภัยทั้งตัวเขาเองและครอบครัวนะครับอย่างที่เรามีปัญหาที่เราได้ติดตามกันมาหลายต่อหลายกรณีนะครับในเรื่องที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างนี้นะฮะก็ต้องช่วยกันนะครับเรื่องการเข้าไปดูแลสอดส่องนะครับหรือว่าช่วยกันคุ้มครองช่วยกันดูแลนะครับสำหรับคนที่ลุกขึ้นนะครับในการที่จะทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับอย่าปล่อยให้เขาโดดเดี่ยว